อะไรเซลดาอะไรเห็นแบบไม่ใช่วันนี้มันตอนพิเศษไงตอนพิเศษวันนี้เป็นตอนพิเศษชดเชยนักขัดตะเลิก อ้าวก็เมื่อคืนเราไลฟ์ไม่ได้ไงเมื่อคืนเรามีปัญหาคือตอนเนี้ยผมกำลังเทสอินเทอร์เน็ตว่าคือเน็ตที่อาณาจักรผมเนี่ยมันมีปัญหาครับก็เลยลองมาไลฟ์ตอนเย็นดูเพื่อเทสว่าคืนเนี้ยจะไลฟ์เซลดาได้หรือเปล่าอ่ะวันนี้เป็นการเทสนะครับก็เป็นการชดเชยของเมื่อคืนไปเลยแล้วการที่ต้องเล่น Dragon Quest Builder นะครับอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาวงพองนั่นเองและตอนนี้เราอยู่กับเกม Dragon Quest Builder 2นั่นเองจ้าอ่ะฮะใครที่ยังไม่ได้โดนเกมนี้ก็ไปโดนกันซะนะเพราะว่าไฟเอ็มเบมมาแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อินหลายคนก็อาจจะไม่ได้อินกับไฟเอ็มเบมเพราะว่าไม่ได้ติดตามซีรีส์นี้มาแต่ก็คาดว่าเป็นเกม Exclusive บน Nintendo Switch มันต้องมีดีแน่ๆครับกับ Fire Emblem นะฮะ Three House นั่นเองครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกม Dragon Quest Builder 2กันให้มันคือพยายามจะไม่ดองเกมแล้วนะผมพยายามจะไม่ดองเกมแล้วก็เลยจะเล่นมันคือเมื่อคืนเราไม่ได้ไลฟ์ก็เลยจะมาไลฟ์ตอนนี้เพื่อให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เยอะๆไงแล้วก็เราก็จะเล่นตอนอันเนี้ยนอกรอบให้มันจบด้วย Fire Emblem ผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะเล่นแต่ว่าก็มันน่าสนใจอยู่มันน่าสนใจอยู่อ่ะเดี๋ยวเราสวัสดีทุกๆท่านก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับทดลองสิสวัสดีครับคุณมะเมสวัสดีน้ำหอมด้วยครับสวัสดีคุณปาล์มครับสวัสดีเดชาครับสวัสดีเรียวกรรมด้วยสวัสดีคุณสิริพงษ์ครับแล้วก็ละวีวัฒน์นะครับสวัสดีคุณคุปตินะฮะสวัสดีครับพี่อะไรฮิเดโกะไม่ทำเกมนี้แล้วหรอ ผมไม่ใช่โคจิมะ อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับกับเกม Dragon Quest ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้ตัวที่พาราไกเดอร์บินข้ามมาจะบอกว่าใครยังไม่ได้เกมเนี้ยใครที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนมันไม่ใช่แนวมันไม่ถูกจริตลองดูก่อนครับมีเดโมให้ทดลองฟรีไปลองดูเกมนี้แล้วอาจจะหลงรัก Dragon Quest แบบที่หลายๆคนเขากำลังหลงรักกันอยู่เพราะฉะนั้นไปลองเดโมกันได้อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนละพี่เหมียวทำไมวันนี้หล่อจังธรรมดาเอาให้ลืมกล้องเอาลืมผิดอันโอเคเป็นอันนี้โอเคสวัสดีทุกคนครับคืนเนี้ยเซลดานะครับ3ทุ่มตามเวลาเดิม3ทุ่มถึง5ทุ่มเซลดา Breath of the Wild นะครับวันนี้เป็นการชดเชยของพุธเมื่อคืนเราไลฟ์ไม่ได้ไปตรงนี้เขาให้สำรวจอย่างงี้ยังบิลดเออร์อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เรามันจะเจอปีศาจนะผมขาวนี่ตอนนี้เขาชื่อมาหลอดผมชื่อเหมียวมาผมขาวนะครับตอนนี้เขาเหมือนจะเป็นเควสที่ให้เราหว่านเมล็ดอะไรสักอย่างเห็นไหมทำไมกล้องมาดูใกล้ๆนะเอ้ากินผิดชีวิตเกือบเปลี่ยนอ่ะเราซูมเอาก่อนปะเออซูมเอาก่อนผมว่าเล่นเสียบมันดูใกล้จอนะตรงนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะคือมาถึงตรงนี้ผมเพิ่งได้ที่มาบินสุดยอดไปเลยสุดยอดแห่งความเท่มันคือพาราไกเดอร์เล่นไปแล้วก็นึกถึงเซลดาไปนะมันจะบินว่าเบอร์ฮึบเป็นไงล่ะโอ้ลอดอย่างเท่โอ้เล่นไปจะบอกว่าเกมนี้เป็นเซลดาก็ไม่ผิดนะเขาให้ทำอะไรเนี่ยอ่านก่อนสิยังบิลเดอร์ท่านทัสลีวิชอะไรเนี่ยไฟวิตินอินเดอร์Lies of Holy เพิ่งสังเกตเหมือนโคจิมะจริงๆด้วย อ่ะไปครับเดี๋ยวเราจะรีบเล่นเกมนี้กันให้จบนะเพื่อที่เราจะเฮ้ยแคมป์ไฟใครเฮ้ยมีทางลงด้วยคือผมเป็นคนชอบสำรวจไงเลยอยู่กับเกมนี้นานมากเพราะแบบมันมีอะไรให้สำรวจเยอะเหมือนกันนะตามเกาะๆนึงเนี่ยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเนี่ยดูไปไหนอะไปไหนก็ไม่รู้ก็อยากไปเหมือนกันแหละมีฝั่งนู้นให้ไปอะลองไปดูแล้วกันวิ่งตรงนี้อะไรก็ไม่รู้มีบ่อน้ำน้ำพิษเหรอเหมือนน้ำพิษเลยเราควรจะทุบไอ้น้ำพิษนี่มันให้มันออกไปนะคิดว่าน่าจะมีอะไรเฮ้ยไม่ใช่
ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทุบน้ำพิษนี้ไปบรรยากาศมันดูวังเวงเหลือเกินนะตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดที่เราต้องเจอบอสหรือเปล่าหรือเป็นจุดที่อะไรสักอย่างเราระบายน้ำพิษออกไปมาหลอดนายช่วยกันตีสิตอนนี้เราจะเอาน้ำพิษออกไปจากบ่อนี้มาหลอดนายระวังตกน้ำพิษมาหลอดนายตกน้ำพิษไปแล้วมาหลอดระวังด้วยไม่เห็นไปเลยน้ำพิษคือก็แค่สงสัยว่ามันน่าจะไหลออกไปได้หรือเปล่าวะเราจะทุบมันออกไปนี่น้ำพิษไหลลงไปแล้วหมดหรือเปล่าไหลไปไหนวะเนี่ยไหลลงนรกไปแล้ววะเราจะทำตรงนี้ให้มันไหลไปว้าวฮึบนี่ต้นอะไรวะเนี่ยปรับกล้องกด R ลงL อ๋อโอเคโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหชีวิตดีขึ้นเกือบหล่นชีวิตดีขึ้นทันทีเลยมันแต่มันไกลไปนะกดลงแล้วก็สูงเข้าไปเออประมาณนี้อ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมก็หาไปเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมไม่ไหลแล้วอ่ะฮึบ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 อุ้ยโดนด้วยน้ำพิษจริงด้วยมาหลอดนายจะขวางแล้วแล้วมันเกือบตายมาหลอดนายลงไปข้างล่างมาหลอดขึ้นมานายลงไปทำอะไรเนี่ยฉันบอกว่าให้นายหลบไปไม่ใช่ให้นายหลบไปข้างล่างแล้วอารอดไม่งั้นมันชิดไปอับมุมกล้องนะครับมาไกลมากปีนขึ้นไปข้างบนปีนไปข้างบนใช่ไหมข้างบนนั่นใช่ไหมอ๋อเออวะแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเรามัวแต่มาสนใจไอ้น้ำพิษนะลืมขึ้นไปดูข้างบนเลยว่าข้างบนนี้มันคืออะไรนะมันคืออะไรไม่รู้เอากลับไปด้วยเฮ้ย เอาวางไว้ก่อนสิเราต้องทุบมันเอาไปกลับบ้านเถอะไอ้ข้างบนเนี่ยหมายถึงบนนั้นเหรออ๋อไอ้บนนั้นใช่ไหมโอเคแล้วเรามานี่ทำไมวะเนี่ยโอเคเราจะล่อนไปครับตรงนี้มีบันไดเหมือนจะไปไหนได้นะแต่เราก็ยังไม่ไปแล้วกันมาตอนไม่เลิกงานทำไมมาตอนนี้คือเมื่ออันนี้เทสอินเทอร์เน็ตไงกลัวคืนนี้มันเล่นไม่ได้เพราะมันเล่นไม่ได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีปัญหาใช่ไหมล่ะเราก็มีปัญหาเรื่องการกระตุกอะไรก็ไม่รู้ว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกักไปเรื่อยแล้วเมื่อคืนพอจะเปิดไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้เน็ตมีปัญหาเออผมก็เลยลองมาเทสดูตอนบ่ายนี่แหละตอนเย็นนี่แหละดูว่าคืนนี้จะมีปัญหาอะไรไหมกันพลาดอีกเมื่อคืนเตรียมความพร้อมเต็มที่เลยนะกับแบบการเล่นกับทุกคนเต็มข้อเลยแต่ว่ามีปัญหาไงอ๋อไอ้นี่เจอไอ้ลูกนี่ว่ะตรงนั้นมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนพัซเซิลอะไรวะเนี่ยก่อนอื่นเราไปขังไอ้นี่ก่อนอันนี้วิธีการฆ่าเขาใช้อากาศในการหายใจเพราะนั้นเราต้องขังเขาไว้ไม่ให้เขาออกมานะไอ้ลูกประหลาดนี่อ้าวผิดนี่เออตายซะแกแปะอุ้ยแตกไปข้างล่างเลยอุ้ยไปไหนวะเนี่ยอ้าวมีตรงนี้อีกตัวนึงนายแอบฉันใช่ไหมนายกล้าดียังไงมาแอบฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะขังแกไว้ให้แกได้ไม่มีอากาศหายใจแล้วแกก็เสียชีวิตไปในที่สุดซาลาเปาหนึ่งลูกเฮ้ยนี่มันลูกตัวเล็กนี่วะเฮ้ยมีตัวเด็กด้วยวะมีตัวเด็กด้วยขังมันตัวเด็กเราก็ขังเราไม่ปล่อยให้มันสืบพันธุ์กันต่อไปเอาเลยครับเว้ยเฮ้ยไม่ทำแล้วนะบล็อกแสงเพราะอันนั้นครับเอาเหรอบล็อกแสงเป็นบล็อกเควสที่ให้มาที่ก่อนนี้เอ้าเหรอก็โถแล้วผมเสียเวลาอยู่กับไอ้พวกนี้ทำไมเนี่ยเราจะไปต่อเราจะไปหาบล็อกแสงกันเอาละฮะตรงนี้เราต้องไปบล็อกแสงเพื่อที่จะได้ผ่านเควสตรงนี้ครับอ่ะมาหลอดนายตามฉันมาฉันคิดว่าบล็อกแสงตรงนั้นนั่นแหละที่เราต้องทำภารกิจตรงนี้กันมาหลอดนายอย่าเกะกะฉันให้มากนะหรือนายจะตกลงไปเสียชีวิตซะนี่บล็อกแสงโอเคเราต้องทุบบล็อกแสงมาหลอดเราทุบบล็อกแสงเอากลับบ้านกันโอ้สุดยอดมันมีแสงจริงๆด้วยมาหลอดนายดูสิโอเคเควสขึ้นแล้วมาหลอดเราจะเอานี่กลับบ้านกันนะมาไม่เกรงใจคนทำงานเลยก็แหมกลัวทำงานไปเหงาก็ดูเหมียวไปด้วยเป็นไงเออรู้ใจคนเหงา
โอเคอันนี้เราจะทุบกันเดี๋ยว 3 ทุ่มค่อยเจอกันกับ Zelda Breath of the Wild วันนี้ลองเทสอินเทอร์เน็ตเฉยๆก็เล่นชดเชย Dragon Quest ไปเลยนะโอเคตอนนี้มาหลอดเราเอาบล็อกแสงมาได้แล้วแต่เรามีปัญหาต้องหาทางลงไม่เจอเราทุบไปเลยแล้วกันทุบมันลงไปเลยมาหลอดเราทุบมันลงไปเลยเราจะลงแนวดิ่งมาหลอดเราขี้เกียจหาทางออกแล้วมาหลอดหาช่วยกันทุบสิมาหลอดเฮ้ยจะทุบบางครั้งให้มันทุบไม่ค่อยแตกวะโอเคมาหลอดเราเจอทางออกแล้วโอเคเราทุบมันลงมาแล้วนะมาหลอดโอเคครับเควสคอมพลีทบล็อกแสงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิมอนแคทนะครับอ่ะช่องเราก็หลักๆ ก็เป็นเซลด้านะตอนนี้เล่นกันให้จบนะตอนนี้มือก็สั่นเพราะว่ามีไฟเอ็มเบลมมานะครับมือมันสั่นอยู่ตอนนี้ผมไปจัดมาแล้วไฟเอ็มเบลม3บ้านเป็นไงไทเกอร์สนุกไหมไหนลองคุยมาสิ something บางอย่างที่ท่าน would do you will to recall เรียกว่ายังดิวเดอร์สร้างมันได้เกิดขึ้นบล็อกทองนี่แหละโอเคครับเราจะใช้สูตรโกงครับสูตร A รัวๆเฮ้ยเป็นไงผ่านแล้วมีการจดบันทึกเฮ้ยคือมันตีมันแบบวังเวงมากเลยนะกระโดดข้ามไปแม่เห็นสไตรเกอร์แล้วนึกถึงไอ้สแมชบอสเลยไม่ได้เล่นมาพักใหญ่แล้วเนี่ยเคลียร์ก่อนที่จะเคลียร์เซลด้าไม่ทันเหรอฮะเคลียร์ก่อนที่จะเคลียร์เซลด้าหมายถึงว่าให้เคลียร์เซลด้าแล้วไปเล่นเกมนั้นเหรอเฮ้ยเราได้ไอ้นี่มาว่ะบลูพริ้นโอ้โหให้ฉันสร้างไอ้นี่เหรอนายให้ฉันสร้างไอ้นี่ใช่ไหมโอเคฉันจะสร้างให้นายดูต้องใช้ไม้จำนวนมากมีกอหญ้าด้วยนะมีบันไดด้วยนะโอเคทีนี้พวกเราต้องสร้างตรงนี้เลยเหรอ แผนของเราคือจะสร้างไอ้บูปิ้นตรงนี้นายดูสิพืชผลของเรามันเหี่ยวไปหมดแล้วเราต้องเตรียมตัวย้ายออกจากเกาะนี้กันเถอะมาหลอดโดยการสร้างไอ้บูปินอันนี้นะอ้าวทำไมอ่ะเอาละโรซี่พวกเราต้องเริ่มสร้างกันแล้วแหละเย้สตรีมเช้าจังนี่มันเช้าเหรอ นี่มัน4โมงนะสวัสดียูโรครับคือเทสเน็ตเดี๋ยวคืนนี้สตรีมกันตามเวลาปกติแหละโอเครับเควสจากเจ้านี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ส่งเควสดักก้อนเควสบิลเดอร์จบไปอีกหนึ่งมิชชั่นครับคอมพลีทไปเอาละตรงนี้มีเขาจะให้เราสร้างนี่จริงเหรอมันดูยากกันนะมันดูยากจังเลยสร้างตรงนี้เลยนะใช่ไหมเขาให้สร้างตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วฉันจะเอาอะไรมาให้เธอต้องสร้างเราต้องสร้างเริ่มสร้างจากพื้นก่อนนะโอเคมาหลอดเราจะสร้างพื้นกันดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นการใช้พื้นไม้ทั้งหมดนะมาหลอดเอ๋ยโอเคเป็นทรงคล้ายๆกับต้นไม้นะเราเหมือนจะมีอยู่นะเรามี27อันตรงนี้มาหลอดเอ้าเราเก็บไปทำไมวะเนี่ยอ๋อนี่บูปินโอเคเรามีทั้งหมด47อันมาหลอดเราไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเราจะเริ่มสร้างกันนะมาหลอดเอ๋ยเราเริ่มสร้างไอ้นี่กันมันดูยากพอสมควรนะกับการสร้างอันนี้เราจะเริ่มยังไงวันเนี้ยโอเคอ๋อโอเคเราอยู่ตรงนี้เสียแล้วเราก็จะเอาเฮ้ยกดวางดิวางโอเคเราจะวางแบบเร็วๆเฮ้ยโอเคมันก็จะมีแสงขึ้นมานะถ้าเราทำถูกเอ้ยแล้วชั้น2ใช่ป่ะวะของชั้น2ไม่ใช่นะถือว่าแสงมันไม่ขึ้นโอ้มันดูยากเหลือเกินนะกับการสร้างอันนี้นะมาหลอดนายว่าเราจะสร้างได้ไหมเนี่ย
แล้วมาหลอดไปไหนวะมาหลอดไม่ช่วยสร้างวะมาหลอดไปไหนวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพื้นทั้งหมดนะผมว่ามีการสร้างบันไดด้วยโอเคเราจะรัวมันไปเฮ้ยรัวเออมาสิไม่มีใครหยุดผมได้ตอนนี้ผมยังบิวเดอร์โอ้โหโอ้โหเรื่องความเร็วที่ขอให้บอกท่องไว้ FE เล่นเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้ขายวันเดียวเออมันต้องงี้มันต้องคิดแบบนี้เราถึงจะเลิกดองเกมกันจะตีมเวลางานเหรอครับ ผมไม่ได้อู้นะไม่ได้อู้เอาให้หมดแล้วเหรอไอ้นี่ไอ้ต้นไม้นี่คาร์ฟได้ไหมเราไปดูซิว่าเราคาร์ฟไอ้ไม้ตรงนี้ได้หรือเปล่าเราเขาให้เราสร้างอันนี้นะเราต้องสร้างบล็อกไม้ขึ้นมาก่อนนะซึ่งเราไม่มีด้วยสิไอ้นี่มันใช้กี่อันวะเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนสิเราทำไปแล้วกี่อันต้องไปกด select ข้างในนะเพื่อที่จะดูว่าไม้เนี่ยใช้กี่อันไม้อันนี้หูยใช้231อันบ้าแล้วใช้อะไรเยอะขนาดนั้น231อันทีนี้200เก็บก่อนแล้วกันเราปูพื้นให้เสร็จก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่าข้างบนมันต้องใช้หรือเปล่าเราปูพื้นให้เรียบร้อยให้ครบสัดส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มเจ้าพื้นผิวที่รูปทรงคล้ายๆกับต้นไม้นี่นะเฮ้ยเกกะออกไปสิมาน้อยนายอย่าขวางทางเราสิเรากำลังทำงานไม่ต้องมาขนมมาขอขนมตอนนี้นะใส่มันลงไปนี่อันนึงได้ไหมโอเคครับครบนะเอานี่ขาดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราคงต้องไปฟาร์มเฮ้ยตรงนี้ขาดอีก2พอดีเลยไม่ใช่นี่มันบันไดคิดว่าน่าจะเป็นบันไดนะตรงนี้ไหนลองมองบันไดนี้สิใช่ด้วยบันไดครับโอเคตอนนี้เราเหมือนว่าจะสร้างฐานพื้นที่ของมันเป็นที่เรียบร้อยแน่งานไม่ทับแอบมาเล่นเกม เดี๋ยวได้สู้กับลิงสนุกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสู้กับลิงทำบันไดวางเลยครับเดี๋ยวก็เหลือคนงานทำไม่เห็นมีคนงานมาช่วยเลยทำไมคนงานไม่มาช่วยเราเลยล่ะไอ้คนงานพวกนี้มันขี้อู้อะเราต้องไปฟาร์มไม้ก่อนนะโอเคเราไปฟาร์มไม้ผมรู้จุดอยู่จุดหนึ่งว่ามันฟาร์มตรงไหนนะเอาตัวจอดับไปแล้วนั้นเราต้องคือเนี่ยผมไม่ได้สร้างสัดส่วนอะไรนะไม่ได้ออกแบบอะไรเลยวางไปมั่วๆเพราะรู้ว่าเกาะแรกเนี่ยเราจำไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเพราะมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทูทอเรียลที่สอนเราอยู่อ่ะนะโอเคตรงนี้มีไม้เยอะโอเคเราจะไปตัดไม้กันสร้างฐานพอครับเดี๋ยวคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันสร้างเองเอาจริงปะทำไมไม่เห็นมีใครมาหาผมเลยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสีชมพูโลกใบนี้อ่ะไอ้มันเป็นสีชมพูทำไมมันชมพูขนาดนี้ให้เรามาฟาร์มนี่ไหมทำไมผมกดใช้ท่าที่มันแบบว่าที่มันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วทุบไม่ได้เนี่ยผมก็งงเลยนี่ทุบฟาร์มพวกนี้ไปไอ้พวกคนงานที่อู้ผมทำไมมันไม่มาช่วยผมเลยวะเนี่ยไหนกำลังทำงานกันอยู่ใช่ไหมครับรบกวนเวลางานทุกท่านหรือเปล่า ใช่ไหมทำงานอยู่ที่ไหนกันผมจะไปฟ้องให้หมดเลยว่าแอบดูสตรีมแอบอู้ดูสตรีมในเวลางานกันไม่เท่าผมหรอกผมอู้มาสตรีมในเวลางานเลยเฮ้ย ไอ้จ๋อเอ็งอยู่ที่นี่กันเยอะเหลือเกินนะที่นี่คือหมู่บ้านของแกหรือไงนะมาหลอดหนีเร็วเรามาฟาร์มต้นไม้กันก่อนที่จะโดนพวกลิงพวกนั้นฟาร์มตูดเราปกติวางไม่ทันเต็มคนงานก็จะมาช่วยแล้วพอมีของแปลกปลอมอยู่ในเขียนหรือเปล่าต้องเออวะทำไมวะเรากลับไปดูนะผมว่าเราควรจะกลับไปดูผมว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกปลอมทำไมคนงานมันอู้ไม่มาช่วยผมจะอู้จะอี้จะอ่านอะไรก็ขี้ค้านกันเหลือเกินนะเล่นจนฟ้าเหลืองเลยฟ้าชมพูสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็แวะเวียนมาพูดคุยทักทายกันได้ครับเดี๋ยวเราเจอคืนนี้กับ Zelda Breath of the Wild นะตอนนี้เราเล่น Double Quest ไปก่อนนะ Double Quest Builder ไปก่อนนะโอเคเราจะเก็บพวกนี้นะ
็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางที่ทำให้ชาวบ้านไม่มาช่วยงานเรามาหลอดนายทำไมไม่ช่วยงานผมเลยล่ะนายเอาแต่ยืนมองกับหุ่นไล่กาอยู่ตรงนั้นน่ะเอาละตรงนี้เราจะเคลียร์ของตรงนี้หมดครับเพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยมาสร้างตรงนั้นเพราะเราสร้างขายไปแล้วนะแต่คนงานไม่มาช่วยเราเลยเพราะอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบที่หน้าเราหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเราจะเก็บนี่ให้หมดเก็บมันให้หมดเราจะทำให้มันโล่งไว้อ้าวโอเคปึ๊บ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 โอเคใครบอกดราก้อนเควสไม่สนุกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปลองเดโมดูก่อนนะผมคิดว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นอ่ะจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีแบบมี2เครื่องก็เล่นกับครอบครัวอะไรเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะทำช่วยกันสร้างเกาะล้างอะไรแบบเนี้ยนะไหนอ่ะทำไมอ่ะมันไม่มีใครมาช่วยผมทำไมวะทำไมอ่ะทำไมไม่มีใครมาช่วยเอ้ยทำไมไม่มีใครมาช่วยที่ลอยๆอ่ะก็ทุบไปหมดแล้วไอ้พวกอู้งานทำไมวะเขารังเกียจอะไรผมวะไม่มาช่วยงานผมวะคนงานต้องไปคุยก่อนปะวะสร้างหีบตรงไหนอะคิดว่าง้อปะล่ะเออสร้างเองก็ได้นี่อ้าวไม่ใช่เฮ้ยคนงานมาแล้วคนงานเดินเลยไปเฉยเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ถ้าใช่มันจะมีแสงไงไม่ใช่อ้าวโอเคเฮ้ยหรือต้องไปคุยกับคนนี้ก่อนลุงมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานมันต้องการอะไรอ่ะทำไมนายไม่มาช่วยงานเราฉันก็มีบล็อกอย่างที่นายบอกว่านี่ไงหรือว่าเราต้องคุยกับคนนี้ก่อนไปคุยเอาหีบไว้ใกล้ๆใช่ไหมหีบก็เต็มหมู่บ้านเราไปหมดเลยนะก็นายไม่มาบอกเรานี่ว่านายจะให้เราช่วยสร้างเราก็เลยไม่ช่วยนายสร้างเห็นนายทำอยู่คนเดียวเรามีความสุขเห็นป่ะหนูบอกแล้วว่าไปช่วยเขาอีเสียงเด็กคนนี้นะโอเคครับมิชชั่นคอมพลีทเหมือนเราจะได้คนงานแล้วนะDemon Place the first 40 block เรามีอยู่นะเรามีบล็อกอยู่โอเคได้เวลาช่วยงานนายแล้วฮึบอ้อมีคนสร้างหีบให้เราแค่เอาของไปใส่ไว้ในหีบใช่ป่ะแล้วเขาก็จะจัดการสร้างให้เราใช่ไหมกับบูปินอันนี้โอเคเราเหมือนจะมีกอหญ้าที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะหนูไปตีตัวไหนได้มานะจำไม่ได้แล้วเอ้าเฮ้ยทำไมวะเอ้าเกิดอะไรขึ้นมาว่าอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่า perpetration order everyone มาผิดเวลาป่ะนี่ใช่มาผิดเวลาครับมาก่อนไงถ้าเกิดไม่สตรีมตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนคืนมันจะกลายเป็นดราก้อนเควสบิลเดอร์ไงถ้าสตรีมตอนนี้เดี๋ยวตอนคืนจะได้เป็นเซลดาโอเคเราได้หัวใจแล้วเฮ้ยทุกคนพวกเราคนละไม้คนละมือช่วยกันหยิบของก่อสร้างเร็วตรงนั้นแหละทางขวาดีมากตรงนั้นแหละตอกไม่ตรงทางซ้ายอ่ะตอกใหม่เอาเร็วเคลียร์ไปยกไปให้หมดพวกเราช่วยกันเร็วๆๆ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 เราต้องเสร็จเราต้องสร้างเร็วๆๆๆๆเอาแล้วไม่ทําอยู่คนเดียวให้มันทํากันให้หมดเอาลบๆๆเอาเร็วๆพวกเราช่วยกันเร็วๆๆๆเร็วตะปูอย่าเบี้ยวตะปูอย่าเบี้ยวเร็วห้ามอู้ห้ามกินแรงกันไปเร็วสร้างเร็ว NPC มันหาของมาให้โอ้โหขยันขันแข็งกันเหลือเกินนะคนหมู่บ้านนี้ดูจังหวะนี้สิเราคุยกับแม่สาวน้อยคนนี้โอ้แม่สาวน้อยคนนี้อุ๊ยหนูขยันจังเลยลูกหนูขยันจังเลยลูกโอ้ตีใหญ่เลยเว้ยตีใหญ่เลยเว้ย
โอ้ทุกใหญ่เลยโอ้ยแม่หนูจะระวังตะปูตำมือนะลูกเอาละครับตอนนี้ดูสร้างกันใหญ่เลยอ่ะตอนนี้เรารอ NPC ครับคนในหมู่บ้านเราเฮ้ยเอาแล้วเอ็งไปทำอะไรในน้ำวะน่ะรอ NPC ครับสร้างบูปินให้เราตอนนี้ดูเหมือนโอ้โหรวดเร็วมากครับรวดเร็วมากเฮ้ยดูเหมือนจะมีคนอยากคุยด้วยอยู่ข้างหลังนะพ่อหนอนน้อยฉันวันเดอร์พาสเตอร์ AI จะจำเขาได้ขอบคุณ50ดวงครับแอดไปหามาม่ากินก่อนเลยครับให้ชาวบ้านสร้างไปเรารับเควสต่อโอเคครับเห็นไหมผมกำลังเล็งไฟล์เอ็มเบมไม่เหมือนกันนะแต่ยังไม่รู้เดี๋ยวดูเลิฟนินเขาเล่นก่อนว่ามันสนุกแค่ไหนจะให้เราปลูกอะไรเนี่ยให้เราปลูกอะไรคุยกันก่อน behind and fire on over ว่าปิน fat let light ข้าวหนูอะไรวะทางหยุดแชท with you local ช็อต useful ช่วยเหลือล่ะเกี่ยวกับข้อมูลตอนนี้ก็ตื่นเลยโชมาติกคุณหาอะไรบางอย่างซุปโอ้ยไม่เข้าใจแล้วนายไปอยู่ในนั้นทำไมเนี่ยอ๋อดูเหมือนในแผนที่จะมีนะเควสอ๋อมีจุดบอกอยู่นู่นเลยโอเคดูเหมือนเราต้องไปทางนู้นนะอ่ะโอเคครับไปกันจะกลายเป็นน้องเต่าน้อยไฟรีบเลยไฟเบ้มมาแล้วใช่ครับน่ารักตุตะโอเคเราจะวิ่งไปจุดที่เขาแนะนำให้เราไปนะพ่อหนอนน้อยเขาบอกมาว่าให้เราไปตรงนู้นโดยการบินไปหรือเปล่านะถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วไปยังไงเนี่ยอ้าวผิดที่ ทางนู้นทางพูนมันอยู่พูนโอเคอ้าวสตามิน่าหมดครับแหมวิ่งเป็นลิงก์นะสตามิน่าก็มีนะสตามิน่าเราก็มีบอกแล้วให้อัพสตามิน่าก่อนหัวใจเป็นยังไงล่ะสตามิน่าหมดวิ่งไม่พอเลยเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงนี้เราจะกลายเป็นเต่าใช่ไหมผมเห็นอยู่ว่ามันมีกระดองเต่าด้วยปุ๊บๆๆๆๆไม่ใช่ตรงนี้อ่ะตรงนู้นมุมนู้นเหลี่ยมนู้นเราต้องไปเหลี่ยมนู้นนะตรงนี้ผมมาแล้วเห็นป่ะผมแอบมาขโมยสมบัติไปก่อนแล้วผมสำรวจไปหมดแล้วก่อนเนี่ยโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนนะตอนนี้ NPC เรากำลังทำบูปิ้นอยู่ที่หมู่บ้านตอนนี้เรามาเริ่มภารกิจตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องบินไปตรงเกาะนู้นนะไม่ดูว่าอะไรขนาดที่ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้บินก่อนปุ๊บไปก่อนละลิงลิงพาราไกเดอร์อีหนูผีปุ๊บ Did eat fat rat นี่คือหนูอ้วนนี่คือเกาะหนูอ้วนนิเบิร์นอะไรวะนายจะให้เราทำอะไรอ่ะพ่อหนูน้อยฉันจะให้นายทำอะไรสักอย่างฝากไปหนูก็ได้วะโอเคเฮ้ยตัวเองใหญ่เหลือเกินมักฝังฉันตรงนี้มีหีบฉันทุบแม่งเลยขโมยหีบก่อนเลยโถ่ประตูก็เปิดได้ทุบทำไมวะเนี่ยเอ้าฉันได้เมล็ดมาละดูเหมือนเราจะได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วนะวันนี้มาเร็วแฮะมาก่อนเวลานิดนึงเทสเน็ตต้องเอาชนะบอสปูก่อนครับถึงจะคราฟชุดเต่าต่องอยใช่ไหมต้องชนะบอสปูยังไม่เจอเลยบอสปูเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่คุณหนอนเขาต้องการให้เราหาแล้วนะเราบินกลับแล้วกันตรงนี้คืออะไรนะเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอยู่มองนี้ว้ายเกือบตาย
ฉันเกือบตายปึ๊บเอ้าใช้นี้ได้เหรอเราเปลี่ยนเป็นหินนี่ดีกว่าหินนี่เรามีเยอะโอเคปึ๊บกระโดดขึ้นไปปึ๊บนี่สะพานส่วนตัวสะพานส่วนตัวเฮ้ยต้องใช้ความคล่องเหมือนกันพี่ชายฉันตกน่ะเทสเน็ตด้วยคนครับเออเทสเน็ตด้วยคนครับโอ้ยขอบคุณ200ครับคุณโยชิโอ้จริงๆอ่ะช่องผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนโดเนทหรือให้ดาวเท่าไหร่นะเพราะไม่รู้ทำไมเหมือนกันคนดูเราจนหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือผมก็ตั้งแต่คุณตุ้ยนุ้ยให้วันก่อน500เนี่ยวันนี้ได้อีก200จากคุณโยชิเนี่ยผมอ่านถูกป่ะคุณยศชีหรือโยชี ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าให้ว่าเอ้าเฮ้ยหอยนึกว่าหีบจำได้ว่าในน้ำมีตัวอะไรฆ่าเราด้วยผมก็คิดว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าได้บ่อยๆเนี่ยเอามาจัดกิจกรรมดีกว่าผมเอาไอ้โดเนทพวกเนี้ยไปซื้อแผ่นเกมมาแจกดีกว่าอันนี้คือความคิดผมนะถ้าเกิดมันได้เยอะๆเข้านะคิดว่าซื้อแผ่นเกมมาแจกเป็นแบบประจำสัปเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์ดีกว่าน่าจะเวิร์กน่าจะสนุกอ้าวเราวาร์ปได้เดี๋ยวเราจะบินกลับทำไมวะเนี่ยโอ้ยบัดซบผมจะบินกลับวะเนี่ยโยชิอ้าวโอเคครับอ่านชื่อผิดนะขอบคุณด้วยนะครับ200ดวงนะครับเทสเน็ตด้วยคนนะครับก็คือผมใช้ TOT เมื่อคืนล่มไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหไม่อยู่แป๊บเดียวพี่แกเล่นสร้างอะไรกันเต็มไปหมดเลยพระเจ้าทำไมเข้มกันขนาดนี้เอ้ยโอ้โหมีคนทำอาหารรอไว้ด้วยวะเฮ้ยไปกินข้าวก่อนเฮ้ยกินข้าวอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้มีคนทำอาหารไว้ให้ด้วยโอ้มีพ่อครัวแม่ครัวโอ้น้ำตาลนี่วะนี่มันน้ำตาลนี่น้ำตาลก้อนนี่โอเคเราส่งเควสครับแล้วแต่พี่เหมียวแจกแลมโบไปเลยครับ1คันดีค่ะยังอยู่เกาะ2เองโอ้สวัสดีคุณอาราดาครับผมยังอยู่เกาะนี้อยู่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวตัวส่งเควสอยู่นู่นโอเคครับส่งเควสเอ้านายไปเจอเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นมาแล้วใช่ไหมโอเคโรซี่ว่าไงก่อนอื่นนะท่านอยากจะบอกนายว่านายต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาเมื่อสักครู่เนี่ยเอามิชชั่นคอมพลีทไปแล้วไงมีเควสให้รับอีกไหมไม่มีแล้วเนี่ยตรงนี้เขาสร้างกันถึงไหนแล้วตรงนี้เสร็จแล้วเหลือใส่ทองนะอ้าวชิ้นสุดท้ายนี่รอเราใส่อยู่นี่ปะโถเอ้ยแล้วก็บอกเด้อเดี๋ยวพี่ใส่ให้น้องพี่มีทองอยู่ในนี้พี่พกทองมาติดตัวเอ้าแล้วบล็อกทองไปไหนแล้ววะฮะหน้า2ป่ะอ๋ออยู่นี่หน้า2โอ้มันล้นมาหน้า2แล้วนะเก็บไปนี่ไปก่อนวางสิโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับเสร็จเล่นไปเรานำไปเยอะแล้วโอ้ยคุณเคสก็เล่นไปไกลเหลือเกินรอผมบ้างแล้วตรงนี้ยังไงต่อภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วดูเหมือนว่าตรงข้างล่างจะมีคนอยากคุยกับเราพ่อนอนน้อยอีกแล้วเหรอโอ้โหตอนนี้นะเราสร้างไออะไรเนี่ยฮาร์ดวูดนะเป็นหัวใจกล่องแล้วหัวใจไม้นะหัวใจของไม้เป็นที่เรียบร้อยบูปินนะเสร็จเรียบร้อยอะไรอะมิวบอสซัมมิวบอสซัมนี่คือภาษาแปลเป็นไทยว่าอะไรมิวบอสซัมฉันอยากให้นายปลูกเนี่ยมิวบอสซัมอีกสักแปลงนึงนะเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้กับไอฮาร์ดวูดเนี่ยนะโอเคตอนนี้เราไปหามุมดีๆปลูกกันดีกว่านะดูเหมือนว่าเราจะมีพื้นที่ปลูกมันอยู่นิดหน่อยเราปลูกตรงนี้ก็ได้นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราใส่เจ้าหุ่นไล่กาไปตรงนี้หนึ่งตัวโอเคแล้วเราก็จะปลูกในส่วนของนี่เมล็ดพันธุ์มิวบอสซัมนะเทคเอาออกไปโอเคเราจะปลูกมันตรงนี้สัก10ต้นอ่ะควรดินไปครับพ่อหนอนน้อยหนอนน้อยควรดินไปหมาอยากขาอยากขวางสิหมาก้อนแมวอยู่นี่ด้วยก้อนแมว
โอเคตรงนี้เราปลูกบอสซัมเรียบร้อยแล้วนะดูเหมือนว่าเราจะต้องรอพวกเขามารดน้ำพรวนดินให้เราตรงนี้เหมือนจะเป็นเวลากลางคืนนะรู้สึกว่าเราทำงานเนี่ยเยอะเกินไปแล้วรู้สึกเริ่มเหนื่อยเราไปนอนกันบ้างดีกว่านะขอนอนก่อนขอนอนก่อนเตียงใครไม่รู้ออกไปจะนอน ออกไปพี่จะนอนพี่นอนเองฉันจะนอนอุ้ยมันไม่ให้นอนแบบที่มันมีเจ้าของนอนตรงนี้ก็ได้เอ้าแล้วตรงนี้มีบันไดแต่เข้าไม่ได้วะ โอเคนอนมุมไหนก็ได้แล้วใครมาทำรูแตกตรงกันมั้ยเนี่ยปลูกรอบๆ บล็อกเรืองแสงเอ้าเหรอ ผมก็ลอบไปปลูกซะผมก็ไปปลูกซะปะโทนอนน้อยทำไมไม่บอกให้เคลียร์เขาให้ปลูกเขาไม่ได้ให้ปลูกตรงนี้ลดน้ำแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยน้ำท่วมเอ้าเฮ้ยตกใจเลยนี่มันแตกกันหมดแล้วเขาไม่ได้ให้ปลูกตรงนี้นะเขาไปปลูกตรงนั้นเพื่อเพิ่มกำลังไฟให้กับHeart of Wood นะโอเคเว้ยมันอยู่ด้านบนนี่เองนะตรงนี้วางไปโอเค 1.2 จุด 3 จุดแจ่มดูเรียบร้อยแอสซัสเลยนะเร็วมากเอ้าเราเป็นคนสร้างเราจะนอนตรงไหนก็ได้ใช่ป่ะเราอยากนอนตรงนั้นน่ะปลุกไล่ที่ด้วยนะโอเคครับตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้สตรีม2ชั่วโมงตามเวลาปกตินะอาจจะชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปทำงานต่อ เพราะอู้มาอาจจะต้องกลับไปทำงานต่อวันนี้มาเทสอินเทอร์เน็ตก่อนครับก่อนที่เราจะไปสตรีม The Legend of Zelda Breath of the Wild กันคืนนี้นะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะผ่านภารกิจตรงนี้แล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหเวลอัพแอนด์อัพเกรดพื้นที่นี้เขียวชะอมเขียวขจีดูเหมือนว่าเราจะทำให้เกาะที่นี้ดูชุ่มชื้นอีกครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยดูเหมือนว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์พืชผลที่นายได้สร้างขึ้นนะไดมอนด์โอเคมิชชั่นคอมพลีทแล้วมาหลอดสุดยอดไปเลยพวกเราเนี่ยเป็นคู่หูที่สุดยอดมากโทษโดดงานโทษโดดงานนี่ขอจดไปก่อนโดดงานมาตอนกี่โมงโอเคเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเวทว่ะเฮ้ยโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยเป็นพื้นที่สีทองหรือมันว่าตรงนี้เราจะปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหมไดทรีเลเวล2บูปินโอ้ยฉันมีข่าวจะมาบอกตอนนี้มีคำสั่งว่าให้เราเนี่ยสร้างบูปินเซตที่2อ่ะซึ่งมันจะสูงขึ้นมากฉันคิดว่ามันน่าจะยากกันแล้วมาเห่าทำไมฉันคิดว่าต้องเปลืองแรงพวกนายอีกแล้วนายต้องช่วยฉันในการสร้างไอ้บูปินอันใหญ่นี่นะโอเคพวกเราคือเหมือนว่าตรงนี้เอ้าทำงานกันคือเหมือนว่าเราจะต้องไปตีปูหรือเปล่าเพื่อเอากระดองเต่ามานายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเริ่มขึ้นหรอกเดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการเองนะอะไรวะ Speak of with Diamond ฉันขอคุยกับนายหน่อยฉันไม่อยากคุยกับนายเลยฉันอยากกด A รัวๆมากเลยตอนเนี้ยอะไรอ่ะ Windbreaker อันนี้คือที่เครื่องร่อนนะ Windbreakerดูเหมือนว่าตอนนี้เอาละมีตอนนี้ชาวเมืองของเรากำลังเริ่มสร้างในส่วนที่2ของบูปรินนะครับโอ้โหรวดเร็วสุดยอดสุดยอดเรามีเควสอื่นที่ต้องไปทำไหมเหมือนจะไม่มีนะเราแค่รอเขาเสร็จตรงนี้แล้วเราก็น่าจะต้องไหนลองเช็คก่อนดิว่ามีเควสใหม่อะไรขึ้นมาหรือเปล่า
อ๋อนู่นไงตรงนู้นดูเหมือนว่าเราต้องไปตรงนู้นนะมีจุดที่เราต้องไป Find the Flower Seeds ให้ไปหาน้ำเมล็ดพันธุ์พืชผลดอกไม้นะเราจะวาร์ปไปในตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะวิ่งไปด้วยความเร็วแสงไปหาเมล็ดต่อครับรีบจบสิไฟเอ็มเบ้รออยู่ก็อยากเล่นให้ทุกคนดูเหมือนกันนะไฟเอ็มเบ้แต่เนี่ยผมมามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะไม่ค่อยแข็งแรงผมก็อาศัยจำในเกมนี่แหละวันละคำสองคำก็งูปลาปลาบ้างซึ่งไฟเอ็มเบ้เนี่ยมันเป็นเกมคุยกันไงเป็นเกมคุยกันแล้วเยอะมากใช่ไหมมันมีในส่วนของเนื้อเรื่องซึ่งผมไม่กล้าเอามาสตรีมอ่ะเพราะว่ากลัวว่าทุกคนดูแล้วมันจะน่าเบื่อไม่เหมือนเกมเนี่ยมันเป็นเกมเด็กๆเนื้อเรื่องมันก็ดูตามภาพเอาก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ผมก็แปลเนื้อเรื่องไปตามจินตนาการของตัวเองกับผสมกับอ่านบ้างแปลได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะเซลดาอีกอันนึงเซลดามันก็สับไม่ได้ยากเท่าไหร่แถมมันไม่ค่อยพูดด้วย ผมก็เลยง่ายต่อการเอามาไลฟ์สินะแต่ไอ้ไฟเอ็มเบ้นเนี่ยมันยาวเหลือเกินคุยกันมหากาพย์มากแล้วก็ต้องไปดำน้ำเอาน้ำที่สะอาดกว่าใช่ไหมตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บดอกไม้นะบนยอดเขาเหลียงซานตรงนี้อ้าวดูเหมือนว่าเราจะต้องบินไปตรงนู้นอีกแล้วนะมาเลยครับตรงนี้บินไปเลยเอาเฮ้ยผิดมีใครรอรับเสด็จเราอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ใช่นี่ว่าโอเคเรามาถึงถิ่นแล้วนะดูเหมือนว่าตรงนี้เราจะต้องหาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นะที่สวยงามมาไปปลูกที่จังหวัดของเราตรงนี้เราต้องไปหาดูมันศัตรูจะเต็มไปหมดเลยปลอดซบสิ้นดีมีคนติดอยู่ในนั้นเราต้องไปช่วยเธอให้ได้มาหลอดนายใจเย็นนายจะบวกเลยแล้วมาหลอดนายใจเย็นโอ้โหนายบวกเลยมาหลอดยอดมาหลอดนายทำได้ดีนายทำได้สวยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูบนนี้ก่อนมาหลอดฉันสงสัยบนนี้เหลือเกินว่ามันต้องมีอะไรมาหลอดนายจัดการพวกมันให้หมดนายไม่ต้องตามมาสิฉันจะล่อนลงไปหาแม่สาวน้อยคนนั้นฮึบโอเคอ้าวไม่ใช่สาวโอ้ยนี่มันหลอกเราเฮ้ยนี่ก็สาวสั่งบินมาฉันเจอหีบเอาหีบไม่ได้อีกเราต้องจัดการพวกมันให้หมดไม่งั้นข้างในนี้ให้เดาเลยมันคือเมล็ดพันธุ์เราต้องจัดการพวกนี้ให้หมดไอ้พวกผ้าคลุมตายซะยิงใส่พี่เหรอยิงไฟฟ้าใส่พี่เหรอพี่ไม่มีหมวกนี่จูมาไม่ได้กันไฟฟ้าเว้ยลบเฮ้ยพิวฮึบยิงพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฮึบพิวฮึบพิวยิงพี่ไปโดนอะไรนะเฮ้ยฮึบอะไรอะไรฮะอะไรนี่ติดคิกลงนรกไปซะฮึบอะไรเล่าเฮ้ยฮึบพิวฮึบพิวว้าโดนตูดโอ้ยช็อตแม่งกระตุกเลยว่ะเฮ้ยมีข้างบนนายอีกตัวนึงมาหลอดนายขึ้นไปจัดการมันข้างบนนั่นแหละมาหลอดอยู่ข้างบนนายขึ้นไปจัดการมันมาหลอดนายปีนเถาวัลย์ขึ้นไปนายปีนเถาวัลย์ขึ้นไปมาหลอดนั่นแหละเถาวัลย์อันนั้นละไม่ขึ้นวะไปส่งนะไปส่งมาหลอดตายปีขึ้นไปนั่นแหละมาหลอดตีหัวมันมาหลอดนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละมาหลอดตีหัวมันน่ะหัวมันไม่โดนมาหลอดไม่โดนมาหลอดโดนสวนนั่นแหละมาหลอดเอาขึ้นมาหลอดไปไหนขับมาไอ้ฟันหลอดไม่ช่วยตีวะมาหลอดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยผิวมาหลอดรับแทนนี่เนี่ยตายซะจะกลับบ้านไปเล่นแล้วเล่นเขาเรียกว่าเล่นยั่วยั่วเฮ้ยมาหลอดมันมีอยู่ข้างบนนั้นตัวหนึ่งฉันเห็นมันแอบอยู่ข้างบนมาหลอดเราจะไปจัดการมันนะมาหลอดฉันคิดว่าไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องไปจัดการมันบินไปโอ้มาหลอดแม่งเกาะขาวะเฮ้ยมาหลอดล่อมันเอ้ยเอาไฟช็อตว่ะโอเคฉันคิดว่าเราจัดการได้หมดแล้วมาหลอดเราเป็นคู่หูที่สุดยอดมากเลยแท็กหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปนั่นไงหีบของเราเราต้องไปเอาน้ำมาหลอดบางทีเฉยแล้วนอนบนคนพักบนโอเคเราลงไปตรงนั้นน้ำมาหลอดฮึบโอ้แม่นเราจะ
จี้มันแล้วเอาหีบมาไหนเนี่ยฉันรู้ว่านายเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ฉันได้คำสั่งจากเพื่อนมาให้มาเปิดกล่องนี้มันเปิดด้านหลังทำไมวะเนี่ยโอเคฉันได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หมู่บ้านนะเพื่อไปส่งเควสนั่นไงเควสขึ้นว่าเราผ่านสำเร็จแล้วนะเนี่ยเกาะแรกมันใหญ่อยู่นะเนี่ยผมสำรวจมาค่อนข้างเยอะแล้วนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กับอะไรนะดักคอนเควสบิลเดอร์นะครับภาคที่2โอ้โหผู้คนช่างขยันขันแข็งกันเหลือเกินนะดูซิว่าเสร็จไปถึงไหนแล้ววุ้ย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 โอ้โหสร้างได้รวดเร็วสมกับเป็นมืออาชีพฉันต้องวางกล่องเรืองแสงข้างหน้านี้ใช่ไหมมันจะวางลงไปโอเคแล้วยังไงต่อฉันคิดว่าฉันคงต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาใหม่ตรงนี้ใช่ไหมฉันคิดว่าอย่างนั้นนะดูเหมือนว่าเมล็ดพันธุ์อันนี้จะอยู่ตรงนี้ฉันใส่ไปตรงนี้แล้วกันนะไอ้เมล็ดพันธุ์อันนี้นะแต่คิดว่าพวกนายยังสร้างไม่เสร็จฉันลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าเอ้าเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้โหนี่คือส่วนที่2ของพวกนายที่พวกนายสร้างให้ฉันนะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันขอลงไปคุยข้างล่างก่อนนะอ้าวกระโดดลงมาเลยหัวใจเต็มไปหมดเลยมีคนรักเราตรงนี้ฉันขอส่งเควสก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปคุยกันใหม่สวัสดีครับผมวันนี้จะไลฟ์เซลด้าไหมครับเซลด้า3ทุ่มครับเวลาเดิมอันนี้มาชดเชยของเมื่อคืนสวัสดีครับคุณเกิดกล้องสวัสดีคุณบนฤดีด้วยนะครับมาเล่นกันยั่วๆให้คนทำงานดู ตัดใจ อ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปน่าจะต้องไปปลูกข้างบนนั่นแหละคิดว่านะเราต้องไปหาน้ำสะอาดด้วยใช่ไหมฉันคิดว่าฉันต้องการพื้นที่รอบๆโอเคไปปลูกไอ้เม็ดพันธุ์นี่ที่รอบๆกล่องหัวใจแห่งไม้เราจะขึ้นไปปลูกกันข้างบนโอ้สวยงามสวยงามสวยงามรื่นพรืดอะไรคือรื่นพรืดวะวางมันลงไปวนวนขวาเอ้ยถึงตรงหน่อยสิโอเคสวยพี่สวยอันนี้เราปลูกไปที่เรียบร้อยรอมันโตหรืออย่างไรล่อนล่อนล่อนลงช้าช้านิ่ม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 แล้วผักผลไม้เราเก็บก่อนดีกว่าเก็บก่อนเก็บก่อนผิดมาเล่นแล้วเอาผิดมาเล่นเหรอทำไมผมมาซื้อบื้อขนาดนี้ใช่ไหมไอ้นี่มันเมล็ดพันธุ์อ๋อนี่ต้องอันนี้นี่อันนี้มันของเก่าปัดโทไอ้สองไม่นายปลูกไปดูตาม้าตาเรือเลยเนี่ยนั่นมันผิดเมล็ดแล้วปัดโทขึ้นไป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 ปลูกไม้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 เฮ้ย ไม่ใช่ เราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นค้อนก่อนนะทุบมันเข้าไปเฮ้ยแม่งมีเลือดปุ๊บปุ๊บนี่ทุบดีๆเดี๋ยวตกไปข้างล่างกันหมดเฮ้ยมันจะเอาแตกเลยเอาเป็นว่าเราต้องวางไอ้เจ้าบ็อกซ์สีทองก่อนนะเป็นบ็อกซ์หัวใจแห่งไม้เราจะวางมันลงไปแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะครับใส่มันลงไปใส่มันลงไปมันต้องผ่านสิโอเคอันนี้ฉันว่าใช่โอเคครับสวยงามโอ้โหเอ้ยทำไมไอ้ลูกอ้าวเฮ้ยโอ้แม่ขึ้นมาข้างบนเลยเว้ยขึ้นมาส่งเควสข้างบนเลยปลูกแล้วดอกไม้มันขึ้นเลยนะนึกว่าจะลืมไฮรูซะแล้วเจอกัน3ทุ่มเด้อโอเคครับผมเอาละครับตรงนี้ดูเรียบร้อยอ๋อดูสิเราทำได้แสงมันออกมาจากตรงนั้นแล้วใกล้จะออกจากเกาะนี้หรือยังเนี่ยทำไมมันไม่ได้ไปสักทีอะคือเกาะแรกได้อยู่นานมากเลยนะผมเนี่ยเล่นเกือบทุกวันไม่ได้ออกสักทีน
ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้นายทำบูปิ้นชิ้นที่2เสร็จแล้วนะเดมอนแคทอาลันดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีภารกิจใหม่ให้นายนะฉันคิดว่าเป็นบูปิ้นชั้นที่3หรือเปล่าน่าจะสร้าง3ชั้นเลยเหรอจะเยอะไปหรือเปล่าฉันคิดดูแล้วนะถ้า3ชั้นมันจะไม่โอเคนะมันเยิ้มนะขอจดก่อนพรุ่งนี้ไม่ผ่านจะบอกนะมีอีกหนึ่งชั้นโอปราเจ้าไดทีเลเวล3บลูปรินต์โอ้โหโอ้โหไก่ย่าง3ชั้นใกล้แล้วครับเสร็จต้นไม้สร้างต้นไม้เสร็จ 100% ก็จบแล้วโอเคเราต้องจัดการต้นไม้ให้ได้เอาละพวกเราเรียกประชุมดูเหมือนว่าตรงนี้นะเขาจะให้เราสร้างชั้นที่3นะฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับพวกนายแต่ว่าเราก็ควรที่จะสร้างมันให้เสร็จเพื่อที่จะออกจากเกาะนี้กันฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงครึ่งทางของการสร้าง 100% กับต้นไม้ต้นนี้แล้วฉันขอคิดก่อนเอาละเรามาเริ่มกันเลยไอ้ตัวไอ้หนอนนี่หน้าตามันน่ากลัวด้วยโอเค Water of Lifeเป็นน้ำแห่งชีวิตฉันคิดว่าฉันคงต้องไปหาน้ำใช่ไหมภารกิจนี้นะสุดท้ายนี้เราต้องไปหาน้ำนะไดมอนด์แคทฉันคิดว่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวจะมีแมปบอกในแผนที่นะแล้วก็นายก็ไปตามจุดนั้นนายเอาถังนั่นนะตักน้ำมานะโอเคฉันจะทำตามที่นายบอกแล้วกันนะจุดไหนนั่นไงจุดนั้นโอเคฉันเจอจุดแล้วฉันได้ข่าวบอกว่าเขาบอกต้องดำน้ำลงไปแสดงว่าเราต้องดำน้ำใช่ไหมโอเคเรามาถึงที่แล้วครับตรงนี้เฮ้ยมีพวกเยลลี่เอ้ยอ่ะมีคนให้คุยด้วยว่ะเอาพี่หนอนมาส่งเหรอฉันคิดว่าไอ้น้ำเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนายอาจจะต้องเจาะบาดาลขึ้นมาก็เป็นได้สภาคืออะไรครับสวัสดีอาทีครับเหมือนว่ามีหลายจุดที่เราต้องไปนะโอ้โหจุดอะไรทำไมมันดูอยู่รอบๆโอเคเราจะเริ่มจากการไปทางขวาฮึบฮึบเร็วเร็วเร็วเฮ้ยหมดแล้วสตามิน่าฮึบไม่ต้องปีนนี่ก่อนอ่ะกระโดดไปบินสิครับเฮ้ยบินดิเฮ้ยทำไมมันไกลอ่ะใช่เหรอวะโอ้โหไกลแล้วเนี่ยโอเคเราบินต่อไปเอาตกน้ำอุ้ยน้ำเฮ้ยเหมือนจะหิวว่ะกินก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยปิดทางแล้วแอดเอาปิดทางเหรอเอ้าก็นี่ไงไม่ใช่เหรอไม่ใช่จุดนี้เหรอนี่ไง Find the Flower Seeds อันนี้อะไรอ๋อไปเอาเราไปเอาดอกไม้ก่อนก็ได้นะไหนๆก็มาแล้วเราไปหาดอกไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาน้ำแล้วกันวิ่งเอวิ่งวิ่งแบบนารูโตะวิ่งแบบนารูโตะโอเคโอ้โหที่นี่มันสูงมากเราอาจจะต้องไปทางนู้นไม่มาเวลานี้เดี๋ยวตอนกลางคืนเจอกันเซลดาครับสมยศเพราะว่าเมื่อคืนเน็ตไม่ดีเลยไลฟ์เกมนี้ไม่ได้ก็เลยเอามาไลฟ์เป็นตอนพิเศษในค่ำคืนนี้พบกับเซลดาบริสออฟเดอะไวท์สามทุ่มเวลาเดิมเฮ้ยมีเศษอะไรแตกอยู่ตรงนั้นเอ้าตกน้ำวิ่งบรรยากาศมันช่างวังเวงเหลือเกินนะตรงนี้น่ะน้องฟ้าก็ดูเป็นสีชมพูแทนที่จะโรแมนติกกับดูน่ากลัวเหลือเกินน่ะเหมือนเราจะอ๋อไอ้ก่อนนี้เราเคยไปเราทำทางไว้แล้วนี่โอ้สบายพี่หมูยักษ์หลบไปผมกำลังรีบอ
ู่ตรงนั้นทำสแปนไว้นิดนึงละเคยมาแล้วตรงนี้ผมสำรวจมาหมดละฮึบฮึบฮึบทำถนนนะโอเคเฮ้ยแมนมาหลอดวิ่งเร็วจังวะปีนมาขึ้นไปบนยอดนี้มันต้องมีของดีแน่ๆมาหลอดมันต้องมีสมุนไพรเขียวอยู่ข้างบนเฮ้ยโอ้โหต้องบินไปอีกแล้วเหรอบินนั่นมันจะเป็นประตูทางเข้านะมีไฟสองข้างไม่เรายังไม่เจอบอสปูสักทีล่ะเราก็เลยไม่ได้กระดองเต่ากับเขาเนี่ยฮะปึ๊บเจ็บกินฟักทองเลยฟักทองดิบเนี่ยแหละดีต่อสุขภาพอ้าวกินไม่ได้วะโอ้มดนี่มดจักด้วยวะวุ้ยลูกมันเต็มไปหมดเลยฟาดมันเข้าไปข้างหลังก่อนนี้มีพัซเซิลด้วยครับแจ๋วจะแก้พัซเซิลไปด้วยกันมดตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดมันเยอะเหลือเกินนี่ไงจบชีวิตไปซะเจ้าพวกมดอมหิตตรงนี้มีสีชมพูคืออะไรโอ้ยโหเต็มเลยนี่ฟันสามตัวพร้อมกันได้ไหมนี่ฟันสามตัวพร้อมกันนี่มันมากันเยอะเต็มไปหมดเลยมาหลอดนายทุบมันให้ล่วงโอเคตายไป1ตายไป2ตายไป3ตายลูกมันตายหมดแล้วโอเคหนูว่าตรงนี้จะเป็นทางออกนะมาหลอดโอ้ยมดเต็มไปหมดเลยมาหลอดในนี้คือรังมดหรือไงเนี่ยดูเหมือนว่าในนี้จะมีเมล็ดที่เราตามหาอยู่นะเฮ้ยเวลอัพเลยว่ะแค่มองหน้าก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจแล้วยักหน้าใส่กันโอเคอุ้ยอุ้ยมันเยอะมาเล่นข้าวนี่หาได้จากมดพวกนี้นะนี่ทุบทำไมตัวเราฟันเบาแต่ว่าเนี่ยมันมีอาวุธอื่นไหมเนี่ยฟันเกมมันเป็นเอ็นเลดหรือเปล่าครับหมายถึงยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจคำว่าเอ็นเลดในที่นี้เฮ้ยถุงอะไรวะเนี่ยเราได้ถุงอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปุ๋ยเราได้ปุ๋ยมาปุ๋ยภาษาอังกฤษว่าอะไรนะfertilizer ใช่ไหมแปลว่าปุ๋ยใช่ไหมผมเคยหาคำนี้วันก่อนอยู่ไอทุกwell I never go back on my worldเหมือนจะต้องวางเฮ้ยในนี้มันเหมือนมีน้ำตกเลยมีจุดเคลียร์เกมไหมครับหรือเควสฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนเกมทำฟาร์มไม่ครับมีคือมีเนื้อเรื่องครับมีเนื้อเรื่องที่ผมทำอยู่กำลังทำเนื้อเรื่องครับกำลังทำเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องให้เราได้ผจญภัยไปเรื่อยๆครับตามเนื้อเรื่องของ Dragon Quest เขาครับเพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะผสมผสานไปกับการที่เราต้องสร้างไปด้วยคราฟไปด้วยสนุกครับเหมือนเรามีออเดอร์มาว่าให้สร้างนู่นสร้างนี่ทำอะไรแต่มันก็จะมีที่สำหรับเราที่เราแบบสร้างได้ยาวๆสร้างไปได้เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกเกาะล้างใช่ไหมตอนเนี้ยถ้าผมจบก่อนเนี้ยผมถึงจะกลับไปเกาะล้างได้ซึ่งเกาะล้างเนี้ยเราจะทำอะไรกับมันก็ได้แต่ว่าถ้าเราเล่นตามเนื้อเรื่องเนี้ยก็จะไปตามเกาะที่เป็นเนื้อเรื่องครับประมาณนี้ที่ผมเข้าใจนะเฮ้ยเราวางอะไรตรงเนี้ยวอลกูแบ็กส์มายเวิลด์
มันมีข้างหลังน้ำตกครับหรออะไรมีอะไรข้างหลังน้ำตกอะไรวะเนี่ยโอ้มาแอบอยู่นี่เหรอเมล็ดพันธุ์ที่เราตามหามานานเราเจอแล้วมาหลอดเมล็ดพันธุ์ที่เราตามหาเพราะนั้นเราออกไปหลังเกาะกันเขาบอกว่าเกาะหลังเกาะเนี่ยมีพัซเซิลอยู่ซึ่งนี่เราเห็นแล้วพัซเซิลมาอยู่ตรงนั้นโอเคมาหลอดฉันคิดว่าเราต้องไปตรงนั้นนะเพื่อที่จะไปเล่นพัซเซิลมันโอเคแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะมาหลอดเราทุบประตูไปเลยมาหลอดมาหลอดมาหลอดเราทุบไม่ได้มาหลอดแม่งแข็งเฮ้ยมาหลอดทุบได้วะแต่เหมือนจะเป็นด้านนอกของมาหลอดที่เราทุบแตกไปดูเหมือนว่าตรงนี้เขาจะไม่ให้เราทุบมาหลอดเฮ้ยแข็งมากเลยมาหลอดโอเคเราไปตามทางปกติก็ได้นะเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เราไปตรงนั้นโอเคเราต้องวิ่งด้วยความเร็วแสงวิ่งแบบนารูโตะเดี๋ยวนะมันมีกระตุกบ้างไหมครับที่ดูอยู่เนี่ยมีกระตุกมีปัญหามีอะไรบ้างไหมผมจะได้เช็คได้คืนนี้อาจจะกลัวว่าคืนนี้จะมีปัญหาอีกถ้ามันไม่กระตุกไม่อะไรเลยก็โอเคนะสำหรับค่ำคืนนี้สู้ๆอยู่ห้องน้ำตกจำเป็นต้องเล่นภาคแรกก่อนไหมไม่จำเป็นครับคือผมไม่ได้เล่นภาคแรกมาก่อนนะแต่พอผมมาเล่นภาคเนี้ยก็รู้สึกว่าสนุกกับมันนะสนุกกับมันสนุกมากด้วยสนุกกับมันมากๆด้วยไม่ได้แบบสนุกธรรมดานะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับ Dragon Quest Builder 2เนี่ยมากๆเลยเอาลงเพราะว่าไม่รู้สิเกมบางเกมอ่ะมันถูกจริตกับเราอ่ะเราก็เล่นแล้วมันก็แฮปปี้ไงเกมบางเกมอ่ะอย่าง Zelda เนี่ยเกมคะแนน10เต็ม10เนี่ยบางคนเล่นแล้วก็ไม่ใช่อ่ะเล่นแล้วแบบเล่นไปสักพักนึงแล้วก็บอกไม่ใช่อ่ะไม่ชอบไม่เห็นสนุกเลยเขาสนุกอะไรกันน่ะทำไมมันถึงได้คะแนน10เต็ม10เขาสนุกอะไรกันทำไมผมถึงเล่นแล้วไม่สนุกเหมือนคนอื่นเขาผมปกติไหมปกติครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเกมทุกเกมเนี่ยเขาสร้างมาไม่ได้ทำให้ทุกคนเล่นสนุกเหมือนกันนะทำไมถึงว่าก็แล้วแต่จริตคนนะบางคนอาจจะเล่นเกมฟุตบอลสนุกเล่นเกมฟุตบอลสนุกแต่บางคนก็อาจจะเล่นเกมฟุตบอลแล้วไม่สนุกใช่ไหมมันก็มีหลายแบบเพราะนั้นคุณเป็นประเภทไหนก็หาเกมไม่ถูกจริตกับตัวเองแล้วกันนะแต่สำหรับผมเนี่ย Dragon Quest เนี่ยชอบเลยชอบมากๆชอบจริงชอบโอเคเราจะไปหลังเกาะครับพูดมามากแล้วแสบคอเราจะไปเล่นพัซเซิลกันที่อยู่ด้านหลังเกาะแล้วเราเลยไหมเราเลยหรือเปล่าโอเคทางนู้นคิดว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วนะยังไฟเอ็มเบมต้องย้อนเล่นภาคเก่าไหมครับไฟเอ็มเบมดูเหมือนว่าไม่ต้องย้อนเล่นภาคเก่านะเพียงแต่ว่าไอ้ไฟเอ็มเบมเนี่ยระบบเขาเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนครับค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะนั้นใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็อาจจะยากเกินไปสำหรับมือใหม่อาจารย์ที่อันนี้ที่ผมอ่านข้อมูลมานะไอ้ตรงนี้ดูทรงแล้วเราต้องมันน้ำตกออกมาใส่เหรอเทน้ำเอาเทสิแล้วก็ทุบใช่ไหมอ้าวซะงั้นใช่ซะงั้นผ่านเฉยโอเคเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะส่งเควสกัน5โมงแล้วคนดูทยอยออกกันไปแสดงว่าเลิกงานกันใช่ไหม เลิกงานกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อู้ดูกันอยู่ใช่ไหมอ้าวทำไมเราวาร์ปมาถึงถูกที่ถูกทางเหลือเกินนะอย่างเท่เลยมายืนอยู่บนหัวโอเคตรงนี้เหมือนว่านายจะได้เมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการมาแล้วนะไดมอนด์แคทฉันคิดว่านายควรจะเอาขึ้นไปปลูกบนยอดเพราะคิดว่าพวกที่กรรมกรวิศวกรของเราเนี่ยได้ก่อสร้างบูปินชั้นที่3เนี่ยเริ่มจะเสร็จกันแล้วยิมซีเป็นมือเก่ามือใหม่ครับถามเยอะไม่เป็นไรครับถามได้ครับพอดีเล่นเกมเดียวไม่ค่อยมีคอมมิชชั่นเท่าไหร่อยู่กับผมก็ได้ฮะมาอยู่ในกลุ่มผมก็ได้แล้วก็เนี่ยมาติดตามเพจไว้เป็นมือผมเป็นมือใหม่ครับผมเป็นมือใหม่ไม่ได้เฉพาะไฟเอ็มเบมนะไม่ได้เฉพาะ
Dragon Quest Builder ด้วยนะผมเป็นมือใหม่บน Nintendo เลยด้วยซ้ำเออเพราะว่าปกติแล้วก็จริงๆเกม Nintendo เคยเล่นสมัยเด็กแต่พอโตมาอีกระดับนึงเราก็ไปอยู่กับ PlayStation ไงใช่ไหมไปอยู่กับ PlayStation เออพูดติดกันแล้วทีนี้พอเราไปอยู่ฝั่งนู้นมาเยอะๆเราก็ไม่ได้สนใจเกมฝั่งนี้ไงแต่พอเรากลับมาอยู่กับทาง Nintendo เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกมของ Nintendo ส่วนใหญ่เป็นเกมที่เรารู้สึกเล่นแล้วแฮปปี้อ่ะเอออย่าง PlayStation เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องความอลังการของภาพใช่ไหมแต่ว่าอย่างของ Nintendo เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือเกมบางเกมเนี่ยภาพไม่สวยเลยแต่สนุกเออสนุกแบบประหลาดใจอ่ะเอ้าใส่กี่อันมาเนี่ยอ๋อใส่4จุดด้านข้างใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้โอเคปึ๊บชั้น3เราสร้างเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตามมาจาก YouTube สักพักแล้วครับแต่ไม่ได้เล่น Facebook จึงสมัครมาดูครับมือใหม่ Nintendo เหมือนกันครับโอเคครับต่อไปนี้เรามาคุกคีตีวงอยู่ด้วยกันนะจ๊ะมันมีกลุ่มอยู่อะผมมีกลุ่ม Diamond Cat อยู่ครับก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในนั้นก็ได้ครับทำความรู้จักส่วนใหญ่คนที่อยู่ในกลุ่มของผมก็หรือว่าเล่นเกมอยู่กับผมเนี่ยก็เฟรนลี่กันทุกคนนะตรงนี้เราต้องปลูกไอ้นี่ด้วยเหรอโอเคเราจะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาใหม่นะเขาชื่ออะไรเอ่ยโคลาริตี้ซีดนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์พืชอะไรนะแต่มันชื่อโคลาริตี้ซีดเราซีดกับมันแล้วกันนะซีดไป1ทีซีดไป2ทีซีดไป3ทีแล้วก็จบภารกิจหาน้ำอ่ะพี่ยังไม่ได้เลยเออว่ะไม่ได้หาน้ำเลยมาส่งไอ้นี่ซะแล้วโอเคของทุกคนดูสิดูเหมือนว่านายจะปลูกตรงนี้อีกแล้วนะแคทมันเป็นเมล็ดพันธุ์โคโลริตี้ซีดที่นายหาเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการปลูกตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่านายจะต้องไปหาน้ำอีกนะไดมอนด์แคทนายลืมหาน้ำนะโอเคฉันจะไปหาน้ำเดี๋ยวนี้แหละก็นอนน้อยมิชชั่นคอมพลีทโอเคครับเราไปหาน้ำมันก่อนแล้วกันนะดูเหมือนว่าน้ำจะอยู่ด้านล่างนะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กับจุดนี้พอดีเลยวาร์ปไปสิครับรออะไรคุณณัฐพงศ์ขอบคุณมากครับมาเตือนสติลืมหาน้ำเลยนะน่าจะหันหลังหนึ่งทีปุ๊บโอเคต้องไปทางโน้นดูเหมือนน้ำจะอยู่ตรงโน้นนะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวผมน้ำเลยปุ๊บอะไรเนี่ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปดูจากที่สูงนะเราติดมาจากเซลดาต้องไปดูทำเลทิวทัศน์อ้าวเฮ้ยยังไงวะแดเมสเซจอะไรวะ Die at your own risk and to laugh to laugh rewardเขาบอกว่าดำได้แสดงมันอยู่ข้างใต้นี่สิลงแม่งเลยเช็คแม่งเลยนี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้จริงด้วยนี่ใช่หรือเปล่ามีถ้ำใต้น้ำว่ะว้าวมหัศจรรย์มากนี่ไงน้ำสะอาดของเรามาหลอดดูเหมือนว่าเราจะเจอน้ำสะอาดที่เราตามหาแล้วนะไม่คิดว่ามันจะแอบอยู่ใต้น้ำแบบนี้นะมีน้ำสะอาดแอบอยู่ใต้น้ำนะมาหลอดดูเหมือนว่าเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ที่เราต้องเอากลับไปลดพันธุ์พืชของเรานะเราจะเปลี่ยนเป็นไหก่อนแล้วเราจะตักน้ำไปโอเคเราจะตักน้ำตรงนี้ไปนะมาหลอดตักน้ำฮึบโอเคดูเหมือนเราจะได้น้ำสะอาดแล้วนะเยี่ยมไปเลยโอเคเราวาร์ปกลับได้เลยนะเพราะว่า
คิดว่าน่าจะจบภารกิจตรงนี้ละอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีจุดใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณรอบสวนเราเลยนะสวัสดีทุกคนนะครับใครที่ยังรับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองนะฮะเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เหลือสวยๆหางพองนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับDouble Quest ครับBuilder 2นั่นเองนะครับผมเหมือนว่าเราจะต้องรดน้ำข้างบนนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันทีละชั้นเลยหรือเปล่าหรือต้องทำอะไรวะให้เราทำอะไรให้เทน้ำใช่ไหมอ๋อให้เทน้ำใส่ตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ผมเดาเราไปยืนตรงนี้ก่อนแล้วก็เทน้ำปุ๊บเป็นน้ำตกหรือเปล่าแบบเหมือนเป็นน้ำตกตกจากที่สูงเจ็บเข่าเหลือเกินไอ้แรกตรงนั้นไปยังไงแล้วมาตรงนี้เทผิดจุดว่ะต้องเทตรงนี้นะโอเคข้างล่างก็ยังเทไม่ตรงไม่ใช่ต้องเดินมาทางนี้โอเคขอบคุณ50ดวงครับจากคุณแอปเปิ้ลขอบคุณมากครับผมก็อย่างที่บอกว่าช่องเราไม่ค่อยมีใครโดเนทหรอกคุณโดเนทก็จงรู้ไว้ว่าคุณคือคนพิเศษขอบคุณ50ดวงครับต้องกินหาน้ำตอนนี้เราได้น้ำมาแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะเทน้ำใสสะอาดตรงนี้ลงไปด้านล่างเป็นน้ำตกไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็น่าจะต้องเหมือนว่าอ๋อเควสเราสำเร็จเสร็จภารกิจแล้วมีใครมาหาเราอ๋อลุงมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานแล้วโอ้โหมาตบมือให้ Amazing มาสุดยอดมากเลยนะไดมอนด์แคทนายนี่หาน้ำสะอาดมาทำเป็นน้ำตกให้กับหมู่บ้านของเราได้สวยงามแฟนตาสติกมันสุดยอดมากเลยที่ต้นไม้ของเราเนี่ยมีน้ำตกไหลอินเทอร์อะไรอินเทอร์เลลี่โอเวอร์ฟอลวิ่งมันเป็นน้ำตกที่สะอาดมากๆเลยนะคิดว่าประชากรชาวเมืองเราน่าจะใช้น้ำสะอาดจากที่นายหามาเนี่ยเอาไว้ดื่มใช้ดื่มกินกันนั้นแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ด้วยนะขอบใจมากนะแต่มันแคทภารกิจนายเสร็จสิ้นแล้วมิชชั่นคอมพลีทโอ้แห่ขึ้นมาทำไมกันเนี่ยมาเล่นน้ำตกเหรอมาชื่นชมความงามใช่ไหมเหมือนว่าเราจะดูทุกคนนี่ทุกคนดูดอกไม้สิมันให้พลังอะไรสักอย่างพี่ภาพเสียงตลกมากเลยครับขอบคุณมากครับเอาละตอนนี้ทุกคนเราได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วต้นไม้ของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วฮูเล่นี่ครับสร้างบูปินถึง3ชั้นกันเลยทีเดียวครับมีน้ำตกที่สวยงามไหลอยู่รอบหมู่บ้านเราแล้วสุดยอดมากเลยดิมันแคทยิปปี้ใช่ไหมยิปปี้พวกเราทำได้ต้นไม้ของเราเสร็จแล้วเย็ดใช่มันเสร็จแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันตะเวนไปทั่วกรอบเพื่อหาน้ำให้พวกนายเนี่ยนายสำนึกบุญคุณเอาไว้นะนี่ตัวบุญคุณแม่งเลยส่งดาวไม่ได้เฟซเป็นเฟซเก่าไว้ดูเอาไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแผ่นดินไหวจุดห้าลิตรดูเหมือนว่าจะมีการปะทะเกิดขึ้นประชากรชาวเมืองลงมาอยู่ล่างเอ้ยเหมือนจะเจอบอสนะเราต้องบินทุกคนมาลงมาข้างล่างเร็วดูเหมือนว่าเราจะเอ้ยแล้วมาหลอดเกาะขาอยู่วะแหมน้ำตกไหลใสเย็นเห็นตัวปลามาหลอดเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อกี้แผ่นดินไหวอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนบุกเราตั้งแต่บอนแคทนายพร้อมหรือยังที่จะสู้กับไอ้บอสสัตว์ประหลาดตัวนั้นผมว่ามันบุกเราแล้วลบตีมันเร็วลุยโอ้โหลิงเพียบไปหมดเลยเยอะพวกเราโจมตีเฮ้ยเอาให้ตีฟรีว่ะเอ้าหลับเฉยเลยง่วงเหนื่อยเมื่อกี้ไปดำน้ำมาเหนื่อยปึ๊บโดนลบยังไงเราเร็วมาหลอดนายจัดการพวกมันนะฉันจะตีลิงพวกนี้
คือว่าเราต้องจัดการไอ้พวกข้างๆข้างๆแล้วมาหล่อนมันทำให้เราหลับสบายคล้ายที่นอนซาติมากเลยเอาละตีมันให้ตายไปซะเฮ้ยโอ้มันโชว์ตูดกล้าดียังไงตีทีละ8ทีละ9หลบได้เนาะพี่พิวรู้จักว่าแพรลี่เอาอีกข้างๆตัวนี้ซ่าเหรอปึ๊บเพื่อตีเลยทุกคนโอ้โหเจ็บมากกินผักกาดก่อนแคปเบดกระหล่ำไม่ใช่ผักกาดไอ้ข้างขาวผีตายซะเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีลิงป่าบุกเข้าไปทำลายสวนผักคือไอ้คือผักสวนครัวของเราต้องตายแล้วจบสิจบสิตันนี่ลิงตันนี่ไอ้ลิงตันลิงตันตายซะนี่น่าจะเป็นเวฟแรกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีเวฟสองอีกนะนั่นมันมาอีกแล้วโอ้โหตัวมันยังใหญ่เลยเรียบร้อยมีก้อนเมฆไฟช็อตด้วยวะปึ๊บหลบนี่ก้อนเมฆไฟฟ้าก้อนเมฆไฟฟ้าตายซะปึ๊บปึ๊บหิวหลบปึ๊บหิวนี่เข้าไปตีตายซะเฮ้ยหิวไฟช็อตเหรอไฟช็อตเหรอไอ้โครงกระดูกตายซะมาหลอดตีมันเร็วมาหลอดช่วยกันตีเร็วเฮ้ยลบกลางหลังปึ๊บต้องตายซะไอ้เจ้าโครงกระดูกว้าวนารูโตะโอ้ตีเบาจังเลยว่าตัวเราเนี่ยปึ๊บหลังแหกกระหล่ำช่วยด้วยเฮ้ยเด็กดบยาดบยาเสร็จแล้วพี่คึกพี่ดบยามาแล้วนี่ไปฮึบลบไม่ผลว่ะลิ้นมันยาวเหลือเกินฮึบโอ้โหโดนอีกแล้วตายซะเรียบร้อยโอ้โหแม่งมาเต็มเลยยืนบวกแม่งเลยโอ้โหโอ้โหกระหล่ำช่วยด้วยกระหล่ำวิ่งตัวเล็กๆเนี่ยโดนโอ้แม่งวิ่งตามเฉยเลยหมุนมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยว้าวไปช่วยด้วยนี่วนหลอกปุ๊บวิ่งคนที่ใกล้ตายตีแม่งเลยคนที่ใกล้ตายตีแม่งเลยนี่ยืนซ่าอยู่นะยืนซ่าอยู่นะตายซะเงือบแป๊บฮึบเฮ้ยวิ่งเจ็บหลังตายซะไอ้พวกข้อมดล้อผีมาหลอดตีมันแล้วมาหลอดตีสุดมันนั่นแหละง่วงจะหลับกลางสงครามสิรับการสนามรบไม่ได้ตั้งแต่บอนแคทตีมันเร็วมันมาเต็มไปหมดเลยมันจะมาทำลายหมู่บ้านเราเร็วกระหล่ำช่วยด้วยกระหล่ำรบกระหล่ำฟันโอเคไอ้โครงกระดูกตายซะโครงกระดูกเหรอหมอผีเรียบร้อยโอ้ยวิ่งหนีก่อนแล้วอุ้ยลิ้นมันก็ยาวซะเหลือเกินน่ะที่มันตีเราอุ้ยกระหล่ำด้วยกระหล่ำกินไปหลายลูกกันแล้วไม่กินเยอะเหลือเกินโอ้ยเราไปมากันเยอะเหลือเกินไปส่งพวกแกมาเนี่ยมากันเป็นครอบครัวใช่ไหมพวกลิงกังเดี๋ยวก่อนเถอะถอยเหรอครับไฟแลบเฮ้ยกระโดดถอยหลังวะปุ๊บผิวหลบนารูโตะปุ๊บโอ้ยมันเยอะเหลือเกินมาหลอดช่วยกันตีแล้วกระหล่ำปีช่วยด้วยเขาตีกันเราหนีมากินกัน
ทั้งเรื่องมิสเตอร์สตาร์แย่แล้วมิสเตอร์สตาร์หนีไปนายเลือดน้อยแล้วฉันจะปกป้องนายไว้แต่ฉันก็จะไม่รอดแล้วเหมือนกันมันตีแรงซะเหลือเกินน่ะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลองหลุมหลบภัยก่อนกินกระลำกินกระลำก่อนหลุมหลบภัยกินกระลำไอ้มันเฮ้ยพอหนุ่มน้อยหนีไปนายเลือดจะหมดอยู่แล้วมาหลอดไปตีหินอยู่ทำไมวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟันไม่โดนเลยเว้ยฟันทีละ8ประสบเออไอเยลลี่นี่นี่นี่ไอเยลลี่เยลลี่เยลลี่แล้วตายซะเหมือนจะเหลือแกตัวเดียวนะไอลิงกังเพื่อนแกนี่เสียชีวิตไปหมดแล้วแกต้องตายแกคือตัวสุดท้ายของอาณาจักรนี้ใช่ไหมมันเบ่งมันเบ่งมันเบ่งนี่นี่นี่ไอ้ตัวมาหลอดช่วยกันติงแล้วมันตายแล้วเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะแม่งเยอะเหลือเกินวิกตอรี่เหมือนน้ำท่วมนะตรงนี้เราน่าจะต้องทำคันดินกั้นน้ำหน่อยนะสองบล็อกนะดูเหมือนว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งกั้นน้ำยังมีสงครามอยู่ใช่ไหมอุ้ยแล้วลมอะไรมันแรงซะเหลือเกินน่ะโอเคนี่เรากั้นน้ำแล้วเรียบร้อยสวยงามมาหลอดนายมีอะไรอีกล่ะ Underline Deal with the big bossตอนเนี้ยเหมือนบอสเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยจะมาจัดการพวกเราแล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือนะเดมอนแคทฉันคิดว่านั่นแหละเห็นมาดาวตกอยู่ตรงนั้นน่ะมันมาแล้วแน่ๆบิ๊กบอสของเกมนี้ของเกาะนี้พวกเราต้องร่วมมือกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยดำทะมึนมาเลยโอ้โหมันคือไอ้ลิงกังตัวนั้นนั่นเองอะไรอะไบรนี่โอ้แกใช่ไหมที่จัดการลูกน้องของฉันฉันตีตบตูดโชว์แม่งเลยอะไรวะเอาละเราไปตีตูดไอ้ลิงกังตัวนั้นกันพวกเราได้เวลาเลสเดมไฟท์เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันกิ้ง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 โอ้ยเอ็งพังต้นไม้ฉันได้ยังไงฉันเพิ่งสร้างเสร็จโอ้ยที่สอดกูดนี่มันไม่ดีเลยมันพุ่งชนทุกสิ่งทุกอย่างมันพุ่งชนต้นไม้ของเราที่เราช่วยกันสร้างไว้งั้นเราต้องป้องกันให้ได้นะโอ้ยังไงวะเนี่ยลิงกังมามันปล่อยลูกน้องมาเต็มเลยโอ้โหมันโยนกล้วยชัดเลยเราต้องไปเก็บกล้วยมาเดี๋ยวมันจะต้องลื่นกล้วยตายแน่ๆมันจะต้องลื่นกล้วยตายแน่ๆเราเอาไปวางดักทางไว้ให้พวกเพื่อนๆเราจัดการไว้ก่อนเฮ้กล้วยเองต้องลื่นกล้วยตายแน่ๆฉันจะวางกับดักไว้ตอนแกกิ้งมานี่แกจะได้หัวทิ่มดินไปเอาละจัดการบอสให้ได้มึงตีตูดใจเลยเออตายซะเฮ้ยแล้วลงมาสู้อะไรข้างล่างวะนะเอาด้วยเอาด้วยเออตายซะอีกตัวนึงยังโอ้ยอยู่นี่ตัวไอ้จ๋อไปไหนเล่าไอ้จ๋อไอ้จ๋อไอ้จ๋อโดนลุมหัวตีลมอยู่คนเดียวดีกว่ากล้วยเต็มเลย
จะบอกว่าเป็นอะไรที่เงิบกับวิธีการอะไรอ่ะนี่ไงกล้วยเราต้องใช้ถุงมือมาแล้วมันลื่นกล้วยตายมันลื่นกล้วยตายแน่ๆกล้วยกล้วยนั่นไง หัวโปกหัวโขกแล้วหวั่นหวั่นมาหลอดเร็วมาหลอดช่วยกันมาหลอดมาหลอดช่วยกันตีมันหลุดมาหลอดชาวบ้านลุมมันแล้วลุมประชาทันไอ้ลิงตัวชมพูนี่มันบังอาจมาถล่มต้นไม้ที่เราช่วยกันสร้างไอ้จ๋อไอ้จ๋อไอ้จ๋อโอ้ยโอ้ยไหนแล้ววะมันกลับไปนู่นแล้วมันส่งลูกสมุนมันมาอีกแล้วเราต้องไปเตรียมกล้วยไว้ก่อนเพื่อฉุกเฉินต้องทำเหมือนเป็นกำแพง2ชั้นเอาไว้ทำไมมาตอนนี้เดี๋ยวตอนคืนเจอกันเซลด้าไงตอนนี้เล่นเกมนี้ก่อนตอนคืนจะได้เซลด้าได้ลองไปทุบสิทุบไปทุบทุบทุบเก็บไว้ได้ไหมไม่น่าได้เว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยกะลำกะลำกะลำมีกะลำดวนมีกะลำดวนไอ้จ๋อไอ้จ๋อไอ้จ๋อไอ้ตูดต้มเงินไอ้ลิงตูดต้มเงินตายซะล็อกกี้คองล็อกกี้คองกะลำกะลำหิวหิวหิวออกแรงเยอะหิวหิวหิวเฮ้ยมาอีกแล้วปะเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วกิ้งมากิ้งมากิ้งมามานี่มานี่มานี่กับดักกับดักที่วางไว้เยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพอดีเลยแม่งมีเปลี่ยนทางด้วยแล้วพวกเรารุมประชาชนมาแล้วเฮ้ฮูเล่แล้วแล้วแล้วตีมันตีมันตีมันเออเลือกเลือกมันเลือกจะหมดละ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 มันกระโดดแรงซะเหลือเกินเร็วน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วพวกเราจัดการพวกลิงกังพวกนี้มันมีโครงกระดูกมาด้วยรอบนี้โอ้โหเจ็บที่เจ็บซ่าไอ้กระดูกซ่าไอ้ปุ๊บปุ๊บหลบเอารุตโตวิ่งตีลิงตีลิงตีลิงไอ้กระดูกไอ้กระดูกไอ้กระดูกเอือกินก่อนหิว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 ตีตีตีฮึบฮึบโอเค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 ไปดิไปวะตาย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 ทำไมวะเนี่ยฟันเบาหรือเกินเพราะตัวเราเออละลายไปหนึ่งตัวจังหวะนี้คิดของเต็มไปหมดเลยมันกิ้งเหรอฮะหิวโดบก่อนโดบลบกระลำลบลบกระลำนารูโตะวิ่งก่อนละไอ้ตัวนี้จะตายละฟันมันฟันมันตายซะตายซะเออยิงแทงแม่งเลยยิงแทงแม่งเลยแทงให้เพื่อนแทงให้เพื่อนแทงให้เพื่อนเรามียาเรามีกระลำลบเรายิงแทงให้เพื่อนมาไปคิดว่ารอบนี้เราน่าจะต้องเอากล้วยไว้บนหัวนะเตรียมไว้เพราะเดี๋ยวมันน่าจะเปลี่ยนทางแน่ๆเลยโอ้ยมันชาร์จชาร์จอะไรขนาดนั้นพวกเรารุมมันเดี๋ยวพี่ยืนแทงให้รุมมันรุมมันแล้วไอ้เออไปหยิบกล้วยมาก่อนทางไหนเอ็งจะไปทางไหนเอ็งจะไปทางไหนไปทางไหนพูดอะไรมาวะเอ้าเอ้าโถพี่หลบมาเยอะไอ้ลูกแบบเนี้ยพี่หลบมาเยอะยังไงยังไงอะไรพี่เจออะไรเนียวมาเยอะไอ้ลูกแบบเนี้ยทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกหลบขวาหลบซ้ายเขาหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาเออพี่สู้กับอะไรเนียวมาเยอะพี่สู้กับอะไรเนียวมาเยอะโจโจมาพิงมาใช่ไหม
มาอุ้ยนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยดีลานักเหรอฮะดีลานักเหรอฮะไอ้ไอ้จ๋าไอ้ดีลานักดีลานักแม่งมีซิกแซกด้วยว่ะทำซ่าทำซ่าเป็นแค่ลิงสมองต่ำต้อยมังอาจมาบุกทำลายต้นไม้ของเราชนะลิงได้ใบไม้ว่ะขุดหลุมแล้วเอากล้วยลงไปวางพอจบบอสจะได้กล้วยไปประดับสวยดีเห็นไหมขุดหลุมแล้วกล้วยลงไปวางอ้าวมันผ่านไปแล้วอ่ะวิกตอรี่สุดยอดไปเลยพวกเราเราจัดการลิงได้สำเร็จแล้วดูเหมือนว่าเราจะขับไล่ปีศาจได้แล้วนะเดมอนแคทปิกอัพแบ็กแดดเหมือนว่าเราจะต้องซ่อมต้นไม้นี่นะไม่ทันแล้ว อันนี้ขออนุญาตขำ ทำไมไม่เอาที่ปรุงแล้วหรือโพชั่นไม่รู้อ่ะมันมีเยอะไงผมก็ปั๊มอย่างเดียวเลยอัลเล่เรื่องว่าไงโรซี่ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะพอนะที่ช่วยพวกเราขับไล่ไอ้แบดบูนได้เนี่ยนะเดมอนแคทใบไม้แห่งชีวิตกับน้ำแห่งชีวิตฉันขอมอบนี่ให้นายแล้วกันกะหล่ำเฮ้ยเป็นใบไม้สามดาวเฮ้ยมันป้นอะไรเราไปขโมยอะไรเราเต็มไปหมดเลยคุณบอกว่าตรงนี้เราจะจัดการกับลิงได้เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีกมีภารกิจอะไรไหมไม่มีนะคุณว่าไงอะโรซี่จัดการลิงแล้วเราทำอะไรต่อล่ะนี่ปวดท้องน้ำกันหรือไงโรซี่อย่าเพิ่งเข้าคุยกันก่อนฉันต้องการให้นายดรอปวอเตอร์ไลฟ์และพวกเราสุดท้ายขอบคุณคือให้เราปลูกเหรอฮะทำอะไรอ่ะฮะไม่ทันไม่ทำอะไรอ่ะเจ็บเข่าเนี่ยแหละไอ้ eat shoes อะไรวะฉันแค่ต้องการ make a drop for water like and we can อะมันไม่กับ water of lifeเอ๋ไม่ฉันทำอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเธอนะโรซี่อะไรอะ to high
ชูอิดไม่ที่ฟอกกูQualify power on to on to ก็ยังไม่เข้าใจมันบอกให้ power บนเนี้ยอะไรอะไรสักอย่างไปที่สร้างไปที่สร้างที่สร้างดูปิ้นเหรอไปที่สร้างของแล้วผลิตมันอ๋อเข้าใจอ๋อให้เราไปคราฟไอ้เฮ้ยให้เราไปคราฟอันนั้นนะไอ้วอเตอร์นี่ของครบพอดีเลยเราจะตายเหรอโอ้พี่ฉันสร้างของที่เธออยากได้แล้วนะให้ไปวางบนต้นไม้หรือยังไงไปไหนอะหนีอย่าหนีดิดูก่อนนายทำได้นะนายสามารถสร้าง Water of Light สุดยอดเลยเบมันแคทตอนนี้นายเอาขึ้นไปวางไว้บนน้ำตกนะแล้วเดี๋ยวมันจะผงาดให้นายเห็นเองโอเคฉันจะขึ้นไปวางบนน้ำตกนะนายเอาขึ้นเนี่ย Water of Light ไปวางไว้บนจุดยอดให้พวกเราดูซิโอเคคิดว่าฉันจะไปวางข้างบนนะฉันคิดไม่ผิดมันจะต้องถูกต้องนะมันจะต้องสำแดงฤทธาณบัดนาวให้พวกนายดูนี่ไงจุดนี้ Water of Light Water of Lightอึ๊บยึบว้าถ่ายรูปถ่ายอีกทีหนึ่งโอ้โหต้นไม้เราเติบโตสมบูรณ์ครับคือโดยการเอาไอ้ Water of Light มาวางนะโอ้โหเกาะนี้กลับสู่ความสมดุลอีกครั้งพืชพันธุ์เขียวชอุ่มด้วยการสร้าง Water of Light ครับไว้บนยอดต้นไม้นะและแอดไลท์รีเทิร์นโฮโลเฟนมิชชั่นคอมพลีท Owing the Seeds of Success เราจบมิชชั่นนี้แล้วมิชชั่นที่3นะโอ้โหเกาะหนึ่งนี่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการที่จะเล่นให้มันแบบจบและออกจากเกาะนี้ไปได้เนี่ยผมเล่นมาใช้เวลามา 4-5 วันยังอยู่เกาะนี้อยู่เลยนะคนส่วนใหญ่ถึงว่าเขาเล่นไม่หลับไม่นอนกันเพราะว่าเควสมันต่อเนื่องไงเล่นๆไปแล้วมันก็สนุกต่อเนื่องทำให้วางยากกับเกมนี้เหนื่อยเหมือนว่านายจะช่วยเกาะนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะไดมอนด์แคทฉันขอบใจพวกนายมากโดยเฉพาะมาลอดด้วยขอบคุณมากไดมอนด์แคทสำหรับทุกอย่างฉันมีความสุขมากที่ได้เจอกับพวกนายทั้งสองคนนายช่วยสร้างสิ่งนี้ให้พวกเรา Amazing Great Job พวกเรา Made New อะไรวะต้นไม้อะไรวะอ
จะให้ของเหรอให้ไล่คุยนะนี่ผมจะให้ไล่คุยกับทุกคนเพื่อทุกคนขอบคุณเราอย่างเป็นทางการเจอลูกแก้วบ้างยังครับลูกแก้วอะไรไม่ใช่ดักกอนบอลเราไปเรียกเทพเจ้าบังกรหรือยังไงมีกี่เกาะครับมีกี่เกาะเหรอมีกี่เกาะเห็นว่ามี3หรือเปล่าใช่ไหมคุณยอชิเล่นไปถึงไหนแล้วครับมีกี่เกาะ3เกาะหรือเปล่าเพราะผมก็เพิ่งจันเนี่ยอยู่เกาะแรกเองนะถ้าไม่นับรวมไอ้เกาะอะไรนะเกาะล้างนะรู้สึกว่าน่าจะมี3เกาะหลักนะที่เป็นแบบเนื้อเรื่องเนี่ยโอเคเป็นการเล่นเกมที่เจ็บคอมากพูดเยอะเหลือเกินเกมนี้เราก็เล่าเรื่องกันไปเรื่อยนะหรือว่าตรงนี้เราจะจบมิชชั่นของเกาะนี้ครับคุยกับพวกนี้3คนก็น่าจะออกจากเกาะนี้ได้แล้วมั้งเนี่ยเหมือนว่าวันนี้ก็ให้เราไล่อำลาทุกคนนะอำลาทุกคนไล่คุยทุกคนมีคนเดียวไม่คุยกับม้าหรอโอ้ยบ๊อบบี้ให้คนคิดถึงนายมากนะนายอยู่เกาะนี้ก็เป็นเด็กดีแล้วกันล่ะฉันจะไปเกาะใหม่แล้วฉันเบื่อแล้วเกาะนี้ไม่จบสักทีนะบ๊อบบี้เอาไว้ชาติหน้าเจอกันโรซี่ฉันขอบใจเธออีกครั้งนะที่สอนทุกอย่างเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้ฉันเนี่ยไว้ว่าๆเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาเธอที่เกาะนี้แล้วกันนะโรซี่โอเคสูตรเอรัวๆมิชชั่นคอมพลีทจากไอ้ตรงจุดที่ผมคิดว่าอีกแป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วก็ออกจากเกาะนี้แล้วนะที่ไปเจอไอ้ลูกแก้วกลมๆตอนเริ่มไลท์เลยอะไอ้แสงๆอะคิดว่าน่าจะจบแล้วนะโอ้โหจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะแบบเนี่ยออกจากเกาะแล้วครับไปที่เรือแล้วไปหาบังทุกคนมาส่งด้วยอบังฉันเสร็จภารกิจที่นี่แล้วเออแล้วอีนี่จะกลับแล้วเหรอนี่นายต้องการจะไปที่เกาะอื่นแล้วใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นนายขึ้นเรือมาเลยใช่พวกเราพร้อมจะไปเกาะอื่นกันแล้วอบังเตรียมออกเรือได้เลยฉันจะไปหาไปตามหาวันพีชเอ้าพวกนายจะไปกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้อำลากันเลยคือได้เจอบ่อยเลยแหละเจอบ่อยเลยใช่ไหมโอ้โหสมุนเราเต็มไปหมดเลยวะฉันอยากที่จะตามไปช่วยพวกนายด้วยหวังว่าฉันจะไปเป็นเกษตรกรที่เมืองของนายรู้สึกว่ามีเกาะ3เกาะหลักครับไม่รวมเกาะ Awakening ใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นนะมาแล้วเซฟฮะเราเดินทางขึ้นเรืออบังออกเดินทางกันเถอะตามหาวันพีชมาก่อนนะแล้วคนงานไม่ได้ไปกับเรานี่เราไปเริ่มเกาะใหม่นี่ทำเองหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกแฮ่โอ้โหกว่าจะจบดิเอาเหนื่อยนะเกาะนี้ถือว่าเล่นไปหลายชั่วโมงมากนะสำหรับการเล่นภารกิจบนเกาะแรกเนี่ยเรียกว่าเกาะแรกนะเกาะ Awakening นี่ถือว่าไม่นับเป็นเกาะนะถือว่าเป็นจุดที่เราเพิ่งเริ่มต้นเรามาเกาะนี้เกาะแรกและนี่เป็นเกาะที่2ครับที่เราจะเริ่มเล่นกันแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ายังอยู่ในโปรแกรมนะครับสำหรับDragon Quest Builder วันนี้ก็เป็นการไลฟ์สตรีมแบบเทสสตรีมด้วยแล้วก็เป็นการไลฟ์ชดเชยเมื่อคืนมันพุธเมื่อคืนครับที่ไม่ได้ไลฟ์กันนะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับก็ยังเจอกันกับThe Legend of Zelda Breath of the Wild 3:00 ถึง5:00 เวลาเดิมตามปกตินะครับวันนี้ผมมาไลฟ์เพื่อเทสอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเหมือนจะมีปัญหานะครับที่บ้านผมนะวันนี้ก็สนุกมากๆครับกับ Dragon Quest Builder 2เนี่ยใครที่ชอบเกมแนวคราฟแนวสร้างแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแล้วก็ชอบแบบมีเนื้อเรื่องด้วยมีการผจญภัยมีบอสให้สู้ด้วยแล้วก็มีปลูกผักมีอะไรพวกนี้ด้วยนี่เป็นอีกเกมนึงครับที่ช่องเราเนี่ยแนะนำเลยถือว่าเป็นเกมอีกเกมนึงที่ดูดเวลาชีวิตโคตรๆบอกเลยว่าเล่นเกมนี้แล้ววังลงยากมากๆครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับการไลฟ์สตรีม Dragon Quest Builder 2นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เจอกันใหม่กับ Zelda Breath of the Wild ตอนช่วง 3:00 นะครับถึง 5:00 ตอนนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วครับเจ็บคอมากพูดเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามช่องเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับส
ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วทุกคนอย่าลืมทานข้าวกันด้วยไปแล้วครับ